สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องพระขันชัยศรีให้ฟังท่านคงจําเรื่องของพ่อขุนถาเมืองได้เมื่อร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ของสะบาดคนลำพงออกไปจากเมืองสุขโขทัยได้สําเร็จพ่อขุนถาเมืองได้มอบพระขันชัยศรีให้และมีพิธีสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทรทิตย์พระขันชัยศรีเป็นพระขันของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดผู้สร้างนครถมได้มอบให้พ่อขุนถาเมือง เรื่องราวของพระขันชัยศรีจะเป็นอย่างไรผมจะมาเล่าให้ฟังผมเจอข้อความนี้ในเพจเจวเวลาหาดีที่โพสต์ไว้ในบล็อกดิบก็ขออนุญาตผู้โพสต์นำมาเล่าให้ฟังนะครับพระแสงขันชัยศรีหนึ่งในเครื่องเบญจราชกุธภัณฑ์กับความเป็นมาและเรื่องอัศจรรย์เมื่ออสุนิบาตลงจากฟากฟ้าครั้งนำพระแสงขันเข้าสู่พระบรมหาราชวางังเครื่องเบญจราชกุธภัณฑ์หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ห้าสิ่ง ที่เป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชาตามตำราราชาพิเศษครั้งกรุงศรีอยุธยาเครื่องเป็นราชกุธภัณฑ์ได้แก่พระมหามงกุฎพระขันชัยสีพัชนีฝักมะขามทานพระกรและฉลองพระบาทในครั้งนี้จึงขอยกเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในเครื่องราชกุธภั์ที่ใช้ในพิธีราชาพิเศษพระแสงขันชัยสีมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟัง สมบัติมีค่าทั้งหลายของกรุงศรียอยุธยาได้สูญหายไปทั้งหมดเมื่อคราวเสียกรุงในพุทธศักราช2,310ครั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นใหม่หลายอย่างเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและความรุ่งเรืองของกรุงศรียอยุธยาแต่พระแสงแั่นชัยสีของกรุงรัตนโกสินทร์นี้ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่เป็นสมบัติโบราณที่มีอายุไม่ต่ำกว่า2,000ปีที่เพิ่งได้มาใหม่ ช่วงต้นรัชกาลที่หนึ่งพระแสงขันชัยศรีได้ถูกเอ่ยถึงทั้งในราชสำนักอยุธยารวมทั้งในหลักศิลาจารึกเก่าแก่จากวัดศรีชุมจังหวัดสุขโขทยัยหรือที่เรียกกันว่าจารึกสุขโขทัยหลักที่สองให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระขันซึ่งได้มาจากราชสำนนกขอมที่เมืองยโสธรปุระหรือเมืองพระนครธมเมื่อก่อนผีฟ้าเจ้าเมืองศรียโสธรปุระให้ลูกสาวชื่อนางสิขรมหาเทวีกับขันชัยศรีให้นามเกียรต แก่พ่อขุนถาเมืองแปลเป็นความหมายให้เข้าใจง่ายๆว่าทีฟ้าเจ้าเมืองยโสธรปุระซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งนครถมหรือเมืองพระนครหล,ลวงของขอมได้พระราชทานพระแสงถันชัยสีพร้อมกับนางสิขรเทวีอันเป็นพระราชธิดาของพระองค์ให้กับพ่อขุนถาเมืองในยุคนั้นขอมเป็นมหาอาณาจักรอยู่ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดผู้เรืองอำนาจที่สุดของขอมแต่เมื่อล่วงเข้าวัยชารา มีพระชนมายุถึง90้าพรรษาแล้วเมื่อทรงทราบว่ามีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นในย่านใกล้เคียงจึงทรงเรียกส่วนหนึ่งของกองทัพขอมที่ไปยึดครองจามปานาครซึ่งอยู่ตอนกลางของเวียดนามในปัจจุบันให้กลับมาป้องกันนครทมแต่เมื่อทรงเห็นว่าผู้มาใหม่ที่ปกครองสุโขทัยนั้นรักสงบไม่รุกรานต่อและเพื่อความสงบสุขในชีวิตบั้นปลายของพระองค์จึงทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับพ่อขุนศรีนาวนำถม เสนอผูกพันเป็นญาติอันเป็นกุศโลบายทางการเมืองในยุคนั้นโดยพระราชทานพระนางสิขอนมหาเทวีพระราชธิดาให้แก่พ่อขุนผาเมืองโอรสของพ่อขุนสีนาวนำถมทั้งยังพระราชทานพระขันชัยสีและบรรดาศักดิ์ศรีอินทรป,ปตินทราทิตเพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อขุนผาเมืองพระราชบุตรเคยด้วยเมือ่อพ่อขุนสีนาวนำถงสวรรคตขอสมาโขลำพง์ซึ่งครองเมืองหนึ่งในย่านใกล้เคียง ได้เข้ายึดเมืองสุขทยัยพอ่อขุนบางกลางหาวผู้ครองเมืองบางยางซึ่งอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันได้แจ้งให้พอ่อขุนผาเมืองพระสหายซึ่งเป็นโอรสของพอ่อขุนสีนาวนำถุงซึ่งไปครองเมืองราชคือเมืองสีเทศในจังหวัดอุตรดิตให้ทราบข่าวและรวมกำลังกันขับไล่ขอมสมาศคนลำพงโดยพอ่อขุนผาเมืองยึดได้เมืองสุขหัไทยและพอ่อขุนบางกลางหาวยึดได้เมืองศรีสัชนาลายัยแต่พอ่อขุนผาเมือง ไดแสดงน้ำใจตอบแทนพระสหายที่ช่วยกอบกู้ราชธานีโดยยกเมืองสุขโขทัยให้ครอบครองทั้งยังมอบสิ่งมีค่าอีกสองสิ่งเสริมเกียรติพระสหายคือพระขันชัยศรีและพระนามศรีอินทรป,ปตินทราทิตที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดส่วนตัวเองไปครองเมืองศรีสัชนาลายัยซึ่งเป็นเมืองรองนักประวัติศาสตร์สน,นิทฐานว่าเหตุที่พ่อขุนผาเมืองยกกรุงสุขโขทยัยให้พ่อขุนบางกลางหาปกครอง อาจเป็นเพราะพ่อขุนถาเมืองมีมเหสีเป็นของไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำของชนสุขโขทยัยที่กำลังต่อสู้กับอิทธิพลของในเวลานั้นและการมอบพระขันชัยสีกับพระนามสีอินทราป,ปตินทราทิศให้ก็อาจให้เป็นยันปกป้องคุ้มครองจากการลุกรานของขอมแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์องค์ใหม่ของสุขโขทยัยที่กำจัดของสะบาดนลำพงไปก็มีความนิยมในพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดและมีสายสัมพันธ์กับพระราชอาณาจักรของ การเสียสละของพ่อขุนถาเมืองที่เห็นว่าตัวเองยังมีข้อกังขาอาจทาให้เป็นผลเสียแก่ประเทศชาติได้จึงสนับสนุนให้พ่อขุนบางกลางหาวที่มีความเหมาะสมกว่าขึ้นปกครองประเทศนับเป็นแบบอย่างของผู้ปกครองที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของอาณาจักรมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองส่วนทางพงศาวดานฝั่งรชาชสำนักอยุธยามีข้อความระบุถึงพระแสงขันชยัยศรีว่าเมื่อพุทธศักราช2275 เมื่อสิ้นแผ่นดินพระเจ้าท้ายสั์ได้เกิดแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างเจ้าฟ้าพรผู้เป็นพระอนุชากับเจ้าฟ้านเรนผู้เป็นพระราชาโอรสทำสงครามกลางเมืองกันหลายวันฝ่ายพระเจ้าหลานสู้ไม่ได้จึงหนีพร้อมกับหอบเครื่องราชกุธภัณฑ์ไปด้วยเพื่อขัดขวางการบรมราชาพิเศษแต่ปรากฏว่าเรือไปล่มสมบัติลังท่าของชาติหายหมดเจ้าฟ้าพรจึงต้องราชาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยไม่มีเครื่องราชกุธภัณฑ์ตามราชประเพณี ดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงน่าจะเป็นหลักฐานได้ว่าพระแสงขันชัยสีที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนั้นไม่ใช่องค์เดียวกับสมัยกรุงสุขโขท,ทยัยและกรุงศรีอยุธยาแต่พระแสงขันชัยสีองค์ปัจจุบันนั้นได้ถูกค้นพบโดยชาวประมงในแถบสีมราประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาซึ่งขณะนั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กัมพูชาเป็นประเทศราชของสยามได้มีชาประมงทอดแหหาปลาในโตเลสากหรือทะเลสาบเขมรเมืองเสียมราฐและได้พระแสงขันติดแหขึ้นมาอยู่ในสภาพดีไม่ผุกร่อนมีลักษณะเก่าแก่โบราณรวมทั้งมีลักษณะงดงามมากจึงนำส่งให้กรมการเมืองกัมพูชาในขณะนั้นการพิจารณาลักษณะพระขันบางส่วนกล่าวกันว่าน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้าทรนินทราวรมมัมที่สอง ซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวร,รมังที่เจ็ดเพราะเมื่อพระเจ้าชัยวร,รมังที่เจ็ดขึ้นครองราชสมบัติที่กัมพูชาแล้วได้ทรงสร้างเมืองขึ้นใหม่พระราชทานนามเมืองใหม่นี้ว่าชัยศรีปุระตรงกับนามของพระแสงขันคู่เมืองคือชัยศรีต่อมาเมื่อกรุงกัมพูชาถูกลุกรานจากกองทัพสยามพระแสงขันองค์นี้ได้สูญหายไปโดยปราศจากร่องรอยจนกระทั่งถูกพบเข้าจากชาวประมงทางกรมการเมืองเสียมราช เชื่อกันว่าเป็นพระราชศาสตราคู่บ้านคู่เมืองกัมพูชาจึงได้นำพระขันนี้ไปมอบให้กับเจ้าพญาภูเบศแบนผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและเสียงราชเข้าพิจารณาและต่อมาจึงได้นำเรื่องขึ้นทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อความทราบถึงฝ่า,าละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้ส่งเข้ามาถวายที่กรุงเทพมหานครเมื่อนำพระขันองค์นี้เข้ามากรุงเทพจึงได้เกิดเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ขึ้นโดยมีการบันทึกจากหม่อมราชวงศ์เทวาธิราชปอมาลากุลตำแหน่งอดีตสมุราชพิธีตำแหน่งนี้มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชพิธีจึงมีเอกสารที่บันทึกกันต่ออมาทุกรัชสมัยของราชวงศ์จัก,กรีบันทึกได้บรรยายเหตุการณ์ครั้นพระแสงขันเดินทางเข้าสู่พระบรมหาราชวังว่า เมื่อวันที่พระแสงขันนี้มาถึงอสุนีบาตตกลงมาในพระนครถึงเจ็ดแห่งมีที่ประตูวิเศษชัยศรีเป็นต้นอันเป็นทางที่พระแสงขันองค์นี้ผ่านระหว่างการเชิญพระแสงขันองค์นี้จากกรุงกัพูชามาสู่กรุงเทพมหานาครได้มีปาฏิหาริย์เกิดอสุนีบาทฟ้าผ่าฟาดลงตามสถานที่ต่างๆที่เชิญพระแสงขันผ่านไปถึงเจ็ดครั้งโดยห้าครั้งแรกนั้นไม่ได้บันทึกไว้ว่ามีฟ้าผ่าลงตรงที่ใดบ้าง แต่สองครั้งสุดท้ายมีฟ้าผ่าลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังทั้งสองประตูเป็นอัศจรรย์ในบริเวณพระราชฐานชั้นในและชั้นนอกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงพระราชทานนามพระแสงขันองค์นี้ว่าพระแสงขันชัยสีรวมทั้งเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นณประตูพระบรมมหาราชวังทั้งสองแห่งจึงมีสร้อยนามเหมือนพระแสงขันชัยสีจึงพระราชทานนาประตูชั้นนอกว่าประตูวิเศษชัยสี และประตูชั้นในว่าประตูพิมานชัยศรีโดยชื่อของประตูทั้งสองนั้นมีนามเดิมของพระแสงขันนั้นเป็นส้อยต่อท้ายคือชัยศรีเรื่องราวของพระแสงขันชัยศรีหนึ่งในเครื่องเบญจราชกุุธภัณธ์และที่หลายท่านคงได้คุ้นเคยผ่านหูผ่านตาก,กันมาบ้างเพราะประตูวิเศษชัยศรีนี่เองคือทางผ่านเข้าออกพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมประวัติศาสตร์ที่เล่าในบทความนี้ มาจากเกรดเล็กๆผ่านชื่อประตูเพียงสองบานของพระบรมมหาราชวังจุดเล็กที่สามารถต่อยอดให้ท่านผู้อ่านทราบถึงโบราณการย้อนไปถึงสมัยอาณาจักรสุโขทัยและในยุคที่ของเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวเนื่องผ่านพระแสงขันองค์หนึ่งแห่งสมบัติชาติซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีภายในพระบรมมหาราชวังเรียบเรียงเจบเวลาหาอดีตอ้างอิงเนื้อหารูปภาพพระราชพิธีแห่งกรุงสยามตั้งแต่โบราณการ ถึงพุทธศักราช2475โดย H.G. q u e r i c h Wales เครื่องประกอบพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเสมวราชาสมบัติกสัตราสำนักพิมพ์มติชน2562โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัศวิิริเพรมกุลน,นันเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาคหนังสือพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษกระทรวงวัฒนธรรมพุทธศักราช2560 ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของพระขันชัยศรีสรุปว่าพระขันชัยศรีที่พ่อขุนถามเมืองมอบให้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสมบัติของชาวสยามไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็กลับมาสู่การครอบครองของผู้ที่เป็นเจ้าของดั้งเดิมพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็เชื้อสายราชวงศ์ไมทอนปุรัแห่งเมืองพิมายผู้สร้างนาครธมที่ฝรั่งโหมโฆษณาว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวเขเมร วันเวลาจะพิสูจน์ให้ทราบว่าความจริงเป็นอย่างไรผู้ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ได้รับผลอย่างไรในปัจจุบันนี้ก็คงเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งโลกแล้ววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ